มากันที่หนุ่มคนนี้ดีกว่าเป้อารักษ์นะคะขวัญใจของสาวๆหลายต่อหลายคนคราวนี้เนี่ยมาเปิดเผยสิ่งที่รักที่สุดหนึ่งอย่างอยากจะให้เป็นผู้หญิงจังแต่ไม่ใช่ เป็นกีตาร์คือถ้าเปรียบอวัยวะได้นะเขาจะเปรียบกีตาร์เป็นอะไรเพราะหนุ่มติสคนนี้อยากรู้ไหมอยากต้องให้เขามาตอบครั้งหนึ่งทรูอินไซด์เคยเปิดกรุดูของรักนักดนตรีมีมาดนะคะอย่างนายเป้อารักษ์กับเจ้ากีตาร์แสนห่วงนับ10ตัวที่สะสมมาตั้งแต่เด็กค่ะตัวแรกเนี่ยเก็บเงินทั้งชีวิตที่มีอยู่ครึ่งหมื่นเพื่อซื้อมาครอบครองแถมแต่ละตัวนะมีชื่อน่ารักน่ารักด้วยนะคะทั้งนกจิ๊บเป็ดหมูซอนตามที่มามีทั้งเก่าและใหม่อายุ40ปีก็ยังมีนะคะขนาดบางตัวคอหักหมดสภาพเป๊กยังเก็บไว้เป็นที่ระลึกบนเส้นทางสายดนตรีค่ะแต่กว่าจะมีวันนี้นะคะไม่ใช่เรื่องง่ายเจ้าตัวก็เลยภูมิใจสุดๆแล้วก็ยอมรับว่าผูกพันและชีวิตก็แทบจะขาดกีตาร์ไม่ได้ถึงขนาดเปรียบให้กีตาร์เป็นหนึ่งในอวัยวะในร่างกายให้ทายเป็นอะไรเป็นคอค่ะผมก็กีตาร์แหละครับผมคนเรามันมีของเล่นไม่เหมือนกันนะครับผมบางคนที่กลับมาบ้านแล้วเขาอาจจะเล่นอย่างอื่นที่ไม่ใช่ดนตรีอาจจะหัดปลูกต้นไม้อาจจะเลี้ยงสัตว์แต่ผมไม่เคยมีโมเมนต์พวกนั้นเลยครับผมกับกีตาร์นี่มันเป็นเพื่อนเล่นกันมาตลอดครับผมกีตาร์หรือว่าเครื่องดนตรีอย่างอื่นด้วยซ้ำเนี่ยผมว่าปิดกีตาร์มันคงเป็นเหมือนคอผมครับแบบมันหายใจได้ด้วยแล้วก็มันก็เป่าประกาศสิ่งที่เราจะบอกได้ด้วยเล่นมาตั้งแต่อายุ12ครับผมแล้วเราก็ไปมันเหมือนตอนนี้มันกลายเป็นความคล่องตัวที่เราเวลาที่เราเล่นกีตาร์มันสามารถคล่องตัวไปในทางไหนก็ได้มันพาเราไปในที่ที่มันยากๆได้อะไรเงี้ยทุกวันครับผมไม่กีตาร์ก็ต้องเป็นเปียโนไม่เปียโนก็เป็นแบนโจอะไรเงี้ยตอนนี้ก็กำลังหัดแบนโจครับแม่เป็นคอเปรียบซะน่ากลัวใช่ไหมเป็นคอหายใจได้เปล่าประกาศได้โอเคคือตลกการบอกว่าคอหายใจได้เฮ้ยมันแปลกนะก็เขาก็เป็นนักร้องหนุ่มมาติดไงเขาก็จะมีไอเดียอะไรแปลกๆอย่างเพลงของเขาโอ้โหหลายคนก็จะงงเฮ้ยความหมายมายังไงหรือว่ามันคืออะไรมาเลยไมโครเวฟอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับแต่เพลงเขาก็ทำทุกเพลงอ่ะนั่นแหละนะเป็นกำลังใจให้นะคะสำหรับน้องเป้อารักษ์รอฟังผลงานใหม่อยู่นะจ๊ะใช่แล้วนะครับผมตอนนี้เห็นละครเต็มเลยนะครับผมตอน